อะไรนะน้ำหนักหนูขึ้นหรอรายงานน้ำหนักหนูก่อนเลยนะครับ 93.4 กิโลครับยังไม่ถึง100ไม่ต้องตกใจนะครับก็เพราะว่าหนูพยายามควบคุมน้ำหนักอยู่ครับส่วนรายงานสุขภาพทั่วไปของหนูวันนี้ก็คือหนูกินนมไป 15.3 ลิตรครับกินไปเป็นจำนวน26ครั้งสุขภาพโดยรวมอย่างอื่นปกตินะครับพี่ๆรู้ไหมครับว่าตุลาเนี่ยพยายามดูแลตัวเองเยอะๆมากเลยนะพยายามไม่ให้พี่ที่นี่เหนื่อยมากเกินไปนะครับเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นห่วงทุกคนเลยครับพี่เขาเนี่ยกลางคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเฝ้าตุลาทั้งคืนเลยตุลาอยากจะบอกจริงๆนะครับว่าให้พี่ๆนอนเถอะครับจะได้พักๆกันบ้างบ่นกันจังเลยว่าหนูดื้อหนูซนแต่ไม่ดูแลตัวเองกันเลยเวลานอนก็ไม่ยอมนอนตุลาเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะเนี่ยเริ่มจะเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายแล้วนะเนี่ยวันนี้นะโชคดีอีกแล้วนะครับได้ออกไปวิ่งเล่นอีกแล้วแดดข้างนอกดีมากๆเลยครับไม่ร้อนด้วยกิจกรรมที่ตุลาจะได้เล่นวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับเดินเดินเดินออกกำลังกายไม่ต้องวิ่งอันนี้เดินอย่างเดียวมาฮะอย่างแรกเลยนะครับวิ่งเล่นไล่จับกับพี่สอนเป็นกิจกรรมที่ตุลาชอบมากๆเลยนะพี่ลองสังเกตดูนะเดี๋ยวนี้พี่สอนเริ่มจะหุ่นดีขึ้นแล้วนะเนี่ยเพราะว่าใครเอ่ยต่อมาก็เข้าสู่โหมดเดิมพี่สอนนั่งเมื่อไหร่ต้องมีเรื่องตลอดเลยได้สิก็หนูเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องอ้อนเท่านั้นเลยถ้านั่งแบบนี้เนี่ยพี่สอนก็บ่นจริงๆเลยเรื่องน้ำหนักของหนูบอกว่าน้ำหนักยังไม่ถึง100แค่นี้ทำเป็นบ่นๆนี่แตกแล้ว93แล้วใครจะไปรับน้ำหนักไหวเนี่ยฮะลงก่อนแล้วขี้แตกแล้วตัวใหญ่แล้วขี้แตกแล้วทำอะไรเมันโตแล้วมันไม่ใช่เด็กแล้วตุลา53กว่าแล้วนะ53กว่าแล้วนะ53กว่าแล้วนะเดินสองขาไปเลยแน่จะให้หนูเดินสองขาหนูหนักพุงครับพี่สอนหนูไม่เอาท่านี้ครับขอนั่งคืนบ้างดิหลังจากนั้นหนูก็เดินเล่นต่อเดินสำรวจพื้นที่ต้องเล่นให้คุ้มกับการได้ออกมาในแต่ละครั้งเลยนะครับเพราะหลังจากนี้ไปถ้ากลับเข้าบ้านก็คงต้องอยู่แต่ในคอกเลยครับตอนนี้เนี่ยแดดเริ่มจะออกมาแล้วครับพี่สอนก็เลยชวนหนูกลับบ้านแล้วครับจะพาหนูไปอาบน้ำให้หอมๆพี่ๆได้ยินพี่สอนบ่นหนูไหมครับมอมแมมมากๆเลยครับแม่คิดว่าหนูมอมแมมจริงไหมครับแม่บ้านอาบน้ำนอนได้เลยตุลาถ้าไม่อาบน้ำก็จะว่าตุลาหน้าโง่ต้องอาบน้ำทิ้งถังน้ำไว้แบบนี้ขอหนูเล่นหน่อยก็แล้วกันนะครับพี่สอนใช้เวลาเล่นให้คุ้มค่าซะหน่อย
เมื่อไหร่เนาะเราจะพ่นน้ำเก่งสักทีอยากให้ถึงวันนั้นจังจะได้พ่นใส่ทุกคนให้เปียกหมดเลยหนูยอมอาบแต่โดยดีเลยครับพี่สอนไม่เหนื่อยหรอกเพราะหนูชอบอาบน้ำเพราะว่ามันสบายตัวดีครับที่หนูเดินไปเดินมาเนี่ยเพราะว่าหนูเนี่ยอยากแกล้งพี่สอนจะช่วยพี่สอนเนี่ยเบิร์นไขมันให้ตัวเองครับแม่ๆครับพอหนูอาบน้ำเสร็จอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้สุขภาพผิวของหนูดูหล่อมากๆแม่ทางบ้านถามหนูว่าหนูเนี่ยใช้โลชั่นยี่ห้ออะไรทำไมผิวสวยจังก็ดูพี่สอนสิครับชโลมซะขนาดนั้นขอฝากแม่พี่ๆทางบ้านช่วยสนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพื่อซัพพอร์ตการทำงานในทุกด้านของการอนุรักษ์นะครับและที่สำคัญตุลาจะได้มีของเล่นใหม่ๆมาเสริมกิจกรรมด้วยครับหลังจากที่โอนแล้วช่วยแจ้งแม่กันกับแม่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ